สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคนไทยในต่างแดนวันนี้ครับเช่นเคยกับผมการเห็นสมิติครับผมนฤทธิ์วิทยากุลครับมีข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับมาเสนอกันเป็นประจำวันนี้เราก็ยังมาถ่ายทำรายการสัญจรที่กรมการขนส่งใช่แล้วนะครับแต่ว่ามุมอาจจะหลายมุมนะครับครับเปลี่ยนมุมกันบ้างนะครับวันนี้สาระน่ารู้เรื่องแรกเริ่มที่ประเทศเดนมาร์กครับโดยคุณนกรร่องบุตรศรีนะครับรายงานภาพบรรยากาศงานฤดูใบไม้ผลินะครับที่เมืองออเบิร์นมาให้ชมกันซึ่งงานนี้นะครับมีคุณมาริยาเป็นแม่งานครับงานนี้เป็นงานฤดูใบไม้ผลิของเมืองฮอนบองพี่น้องชาวไทยในเมืองฮอนบองร่วมกับท่านองค์สุดท้ายมีข้อมูลท่องเที่ยวจากทททและการบินไทยจัดบูธนำเสนอวัฒนธรรมไทยให้กับชาวเดนมาร์กได้มาชมกันครับสาระต่อไปนะครับก็ยังมีรายงานนะครับบรรยากาศจากงานไทยนิวเยียร์สงการเฟสติวัลที่9ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งปิดถนนฮอลลีวูดยาว3กิโลนะครับตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของพิธีเปิดงานนะครับวันนี้ก็มีภาพคุณสุทธิชัยวีระกุลสุนทรประธานสภากทมนะครับได้ประกาศความสัมพันธ์กับสภาประกาศความสัมพันธ์สภามิตรภาพกับสภานครลอสแองเจลิสในงานไทยนิวเยียร์นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็คนอเมริกันด้วยครับเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันนะครับผมในฐานะประธานสภากรุงเทพมหานครผมจะประสานความร่วมมือกันแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวกับประเทศไทยครับ On behalf of the City of BangkokWe would like to work to strengthen cooperation between the two cities. We're going to have exchange in all areas of cooperation, education, culture, and many other things. ครับก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับครับผมช่วงต่อไปนะครับไปชมช่วงคนไทยใกล้จินแล้วก็นาฏิธรรมนาฏิทองครับครับดังอาจิณเป็นนิสิตตราบนั้นฉันรักเธอวันนี้เรามาบุกถึงร้านกรุงไทยที่เมืองลาสเวกัสเลยนะครับมาคุยพี่เขาดีกว่าครับหลบมาใช้ชีวิตอยู่นี่นานแล้วกี่ปีแล้วฮะเริ่มมาอเมริกาตั้งแต่ปี1970มันก็42ปีแล้วครับที่หลบมาทางนี้ครับครับแล้วก็ได้ร้านอาหารนี่มาก็เกือบ10ปีแล้วที่เล่นมาที่นี่โดยไม่ได้เปลี่ยนที่ไปเล่นที่ไหนเลยได้ข่าวว่าเมื่อก่อนทำอาชีพอื่นแต่ว่ายังรักไปเสียงดนตรีใช่ครับก็เลยเปิดร้านเพื่อเล่นดนตรีด้วยใช่ครับมาอยู่ที่นี่ทำอะไรบ้างทำอาชีพอะไรบ้างมาอยู่ที่นี่ก็เป็นแอร์ไลน์พายโลตของบริษัทอเมริกันบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เรารีไทร์แล้วเราก็มาเสื้อร้านอาหารจะได้มีที่เล่นดนตรีให้เราทุกคืนครับยังอยากให้ฝากเชิญชวนคนไทยอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วอยู่เมืองไทยมาแล้วมาอยู่ที่ร้านกรุงไทยเนี่ยมายังไงมาได้ที่อยู่ที่อยู่นะครับร้านอาหารกรุงไทยเราเนี่ยไม่ไกลจากคาสิโนทั้งหลายนะฮะใช้ประมาณใช้เวลาขับรถเนี่ยประมาณ5นาทีนะครับที่4103 South Decatur Boulevard นะครับ Las Vegas Nevada แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็คือ702-873-1951ครับครับวันนี้ขอบคุณพี่พอสุวรรณเนตรนะครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับน้องลึกเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเตี๋ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย 4P โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven
ในพระพุทธศาสนาแม้จะมีคำสอนมากมายหลายระดับถึงกระนั้นท่านก็ไม่เคยมองข้ามหลักคำสอนระดับเศรษฐกิจเช่นพระองค์ได้ตรัสสอนเรื่องหลักสำหรับการเป็นนักธุรกิจชั้นนำเอาไว้ด้วยพระองค์บอกว่าใครอยากเป็นนักธุรกิจชั้นนำอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ3ประการ1ต้องมีวิสัยทัศน์คือรู้จักมองการไกล2ต้องเป็นคนที่เป็นนักบริหารจัดการชั้นเยี่ยมคือบริหารจัดการคนเป็นบริหารจัดการธุรกิจเป็นและ3ต้องเป็นคนที่รู้จักมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับคนอื่นมากมายให้กู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเพราะต่อให้เก่งยังไงก็ตามก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จลำพังตัวคนเดียวแต่ถ้าเรามีเพื่อนมากมายอยู่ในวงการต่างๆเราก็จะมีแหล่งเงินทุนเราก็จะมีแหล่งทรัพยากรมากมายให้กู้มาลงทุนทำธุรกิจฉะนั้นใครอยากเป็นนักธุรกิจชั้นนำก็ลองนำเอาคุณสมบัติ3ประการนี้ไปใช้ย้ำกันอีกสั้นๆครั้งหนึ่งว่า 1. มีวิสัยทัศน์ 2. เป็นนักบริหารจัดการที่ดีและ 3. มีกัลยาณมิตรสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Services ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Elevenท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมยังอยู่กับผอ.ไกรวีศิริกุลนะครับผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรกรมการกองสุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องการให้บริการคนไทยในต่างประเทศในเรื่องของเอกสารต่างๆทีนี้มีคำถามจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับมาถามนิดนึงว่าเมื่อเขาเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยเรื่องของการแปลเอกสารเนี่ย เขามีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดเขาจะต้องไปดำเนินการยังไงครับถึงจะสะดวกสบายกว่าที่จะต้องเข้ามาแปลถึงกรุงเทพครับก็อย่างที่เรียนนะครับทุกครั้งที่ได้พบกันกับทีเจนฟายนะครับนโยบายหลักอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศคือการทูตเพื่อประชาชนคือ Public Diplomacy นี่เองเราจะให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันไม่ว่าในกรุงเทพต่างจังหวัดหรือประเทศไทยหรือต่างประเทศครับการรับรองเอกสารหรือ Legalization ที่เรารู้จักกันเป็นสากลนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานเดียวของประเทศไทยที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับแต่เดิมเราเคยทำที่กรุงเทพแห่งเดียวนะครับประชาชนจะแออัดยัดเยียดมากนะครับแล้วเมื่อปีที่แล้วโครงการนำร่องเราเปิดในส่วนภูมิภาคนะครับที่เชียงใหม่และสงขลาเปิดบริการแล้วปรากฏว่าได้รับการขานตอบรับอย่างดีประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำเอกสารที่กรุงเทพก็สามารถดำเนินการรับรองได้ที่สงขลาและเชียงใหม่ครับสำหรับเรื่องแปลที่ท่านวิทยากรถามนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงเป็นกังวลและตระหนักอยู่เสมอว่าการแปลที่จะผ่านการรับรองได้ต้องเป็นการแปลได้มาตรฐานสากลจำเป็นต้องไปศูนย์ภาษาไหมหรือว่าจำเป็นหรือเขาจะแปลเองได้ไหมเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ไต่ครับตามกฎหมายเราไม่ห้ามว่าใครต้องแปลใครก็ได้ที่สามารถแปลได้เราก็รับนะฮะแต่ต้องแปลให้ถูกต้องแต่ยังไงก็ตามเพื่อป้องกันการผิดพลาดและเสียเวลาของประชาชนทางกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกองสุนเราก็ออกไปสร้างความสัมพันธ์กับมหาลัยท้องถิ่นและอาจารย์ก็ตรวจสอบให้ซึ่งการแปลก็จะได้มาตรฐานสากลแล้วก็ส่งมาที่เจ้าหน้าที่ของเราที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัดเขาก็จะทำการรับรองเอกสารให้นะครับนี่โครงการแรกเราผ่านไปแล้วประสบความสำเร็จอย่างดีและในปีงบประมาณนี้นะครับเราจะเปิดอีก4แห่งตอนนี้ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วคือที่อุบลแล้วก็ภูเก็ตนะครับเราจะเปิดให้บริการด้านนี้ครับเท่ากับมีเหนือที่เชียงใหม่แล้วมีที่อีสานคือ
บลปีนี้มีภาคใต้ที่สงขลาสงขลาภูเก็ตก็จะเปิดนะในเมืองที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติอยู่เยอะอย่างสงขลานี่คุณไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่น้องชายแดนภาคใต้เราสี่จังหวัดเดินทางไปมาเลย์แทนที่เขาจะขึ้นมากรุงเทพมารับรองเอกสารให้เลยก็ทำที่สงขลาเสร็จเรียบร้อยสะดวกกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าครับนะครับแล้วเดินทางง่ายกว่าเลยทีเดียวแล้วมาตรฐานเดียวกันด้วยเพราะว่าเรามีคณะทำงานที่มีประสบการณ์แล้วก็ที่มีศักยภาพให้บริการนะครับเรียกว่าผ่านสถาบันการศึกษาเหล่านี้นี่คือแปลเสร็จเรียบร้อยเรารับรองแน่นอนครับผมครับในต่างจังหวัดก็จะมีมหาลัยช่วยแปลเอกสารให้ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีถ้าเกิดมีสถาบันอื่นเนี่ยที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยครับที่อยากจะเข้ามาร่วมโครงการเนี่ยจะต้องติดต่อหรือทำได้ไหมครับได้ครับมหาลัยเหล่านั้นก็จะต่อโดยตรงทางจังหวัดหรือมาที่กรมก็ได้เราก็จะแนะนำให้คำแนะนำไปแล้วก็ถ้าใครว่าส่งประชาชนให้ไปใช้บริการที่นั่นแล้วแต่มาตรฐานเราเชื่อว่าในศูนย์ภาษาของมหาลัยรัฐบาลทุกแห่งอยู่ในมาตรฐานเดียวกันครับครับผมแหมมันเป็นเรื่องราวดีๆเลยนะฮะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาในการพัฒนาภาษาครับนะครับได้เท่ากับกรมการกงสุลคอยรับรองให้ด้วยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการนะครับครับอันนี้เป็นกระทรวงศึกษากระทรวงต่างประเทศครับเราก็ประสานกับมหาลัยในท้องถิ่นครับอย่างเชียงใหม่กับสงขลานี่ประสบความสำเร็จสูงมากนะครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยครับถ้าเกิดเขาจะขอมาร่วมฝึกงานในกระทรวงการต่างประเทศทำได้ไหมครับที่กองมีอยู่แล้วครับตอนนี้ทุกปีเลยมีนักศึกษามาฝึกงานในเรื่องของการแปลครับมาฝึกงานที่กองสัญชาตินิกรเรื่องการแปลเรื่องการให้บริการรับรองเอกสารแล้วให้นักศึกษาฝึกงานปฏิบัติจริงเลยนะครับปีนึงที่กองผมรับประมาณ 15-20 คนนะในช่วงซัมเมอร์บ้างแบบ1ภาคเรียนบ้างเพราะเป็นเดี๋ยวนี้เป็น requirement นึงที่นักศึกษาจะจบสำเร็จเป็นบัณฑิตได้ต้องผ่านการฝึก งานหนึ่งภาคการศึกษาก็มาฝึก งานกับเราเรียกว่าได้ประโยชน์ทุกทางเลยนะครับประชาชนก็ได้ประโยชน์ในเรื่องการแปลภาษานักศึกษาก็ได้จบฝึก งานนะครับแล้วกระทรวงต่างประเทศก็ได้มีคนช่วยงานเพิ่มขึ้นครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากจากท่านผอ.กฤตวีครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับดีครับกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven เพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับปฏิทินต่างแดนวันนี้นะครับ เริ่มต้นจากเยอรมนีกันนะครับไปชมภาพงานพิธีมงคลสมรสของคุณนกนพวรรณนะครับกับคุณดีเนอร์ชนวดที่เมืองนามบอนขออภัยครับเมืองนามบอนในวังเก่าบนยอดเขาครับโดยได้นิมนต์พระครูปลัดไพบูลย์กิจจากวัดสมเด็จเยอรมนีนะครับไปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลบรรยากาศในงานเลี้ยงก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวครับประเทศที่2ครับไปที่ประเทศสวีเดนนะครับขอเชิญชาวไทยร่วมงานบุญสงกรานต์นะครับวันที่21ที่แอร์เยอร์สเกาแฮเลนนะครับโดยเริ่มพิธีสงเวลา 10:30 นแล้วก็เวลา 15:00 นก็เชิญร่วมเล่นสาดน้ำนะครับในงานก็มีการบริการคงสุนทรจรด้วยจากสถานเอกราชทูตณกรุงสต็อกโฮล์มนะครับก็อย่าลืมมาร่วมงานกันใช่แล้วครับอย่าลืมเตรียมเอกสารสำคัญด้วยนะครับนั่นก็คือพาสปอร์ตนั่นเองครับนะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอส่งมาได้ทางอีเมล thaiwasiwan@gmail.com ครับหรือติดตามชมย้อนหลังผ่าน YouTube ได้ครับโดยพิมพ์ว่า Thailand Report 2012ลงวันที่ท่านต้องการดูย้อนหลังครับครับแล้วนอกจากนี้ยังติดตามชมได้ทางช่อง Bangkok TV เครือข่ายเจริญเคเบิล TV นะครับซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยใช่แล้วสะดวกตรงไหนก็ติดตามชมทางนั้นนะครับครับเวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน